ผมแค่จะมาช่วยพวกคุณเองไม่ได้ทำอะไรซะหน่อยฉันไม่เชื่อหรอกดูจากรูปร่างหน้าตาของแกฉันว่าแกไม่ใช่คนดีหรอกหรือว่าแกเห็นผู้หญิงสวยๆลูกแกจะทำไม่ดีไม่ร้ายใช่ไหมอ่ะชี้แน่เลยอ่ะไอ้ลูกจิตเอาก็ได้ได้ผมไปแล้วผมไปแล้วโถ่จะมาช่วยแท้ๆยังโดนตีกับมาอีกไม่ทราบว่าคุณต้องการความช่วยเหลือใช่ไหมครับอ๋อใช่ค่ะพอดีว่ารถของฉันมันเสียค่ะคุณช่วยดูให้ฉันหน่อยได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมดูให้นะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วครับงั้นเดี๋ยวผมลองสตาร์ทดูนะครับค่ะสตาร์ทเลยโอ้ยรวยเว้ยเฮ้ยเสร็จเร็ววะผมต้องขอโทษด้วยนะครับที่ผมซ่อมไม่ได้ผมไม่รู้ว่าติดปัญหาตรงไหนผมว่าคุณต้องเอารถนี้ไปซ่อมที่ร้านครับนี่มันก็ทางเปลี่ยวอะค่ะมันจะมีร้านซ่อมรถเหรอคะงั้นเดี๋ยวผมเรียกช่างมาดูให้ก็ได้ครับค่ะขอบคุณนะคะครับจังเลยอ่ะเขาก็ไปเป็นชั่วโมงแล้วอ่ะเดี๋ยวฉันไปนั่งรอในรถนะร้อนจังเลยอ่ะเดี๋ยวต้องมีคนโทรมาแน่ๆไปไหนอ่ะผู้ชายเมื่อกี้แน่ๆเลยอะแกไม่ใช่หรอกมั้งเขาออกจะแต่งตัวดูดีหน้าตาไม่เหมือนโจรเลยมันจะไม่ใช่ได้ยังไงอะแกก็มีแค่เขาคนเดียวเท่านั้นนะที่เข้าไปในรถของเราอะจะทำไงดีอะแกฉันว่าเราไปแจ้งความกันไหมแกมันไม่ทันแล้วเรารีบไปสัมภาษณ์งานกันเถอะรถก็มาพังของก็หายอีกสวยจังเลยเนี่ยไปเถอะเร็วๆแกนี่เธอมาสัมภาษณ์งานใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมเป็นคนสุดท้ายแล้วครับเดี๋ยวเขาจะเลิกงานแล้วครับเชิญคุณเตอร์เข้าไปสัมภาษณ์งานได้เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณคะคุณให้ฉันสัมภาษณ์งานก่อนได้ไหมอ่ะ
พอดีว่าพวกเราตื่นตั้งแต่7โมงเช้าเพื่อมาสัมภาษณ์งานนี้เลยอ่ะแต่ว่าพอดีรถของพวกเรามันเสียก็เลยทำให้พวกเรามาสายเงินเราก็ถูกขโมยไปอีกอ่ะได้โปรดสงสารพวกเราเถอะนะคะไม่ได้ค่ะเพราะว่าทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันเขามาก่อนเขาก็ต้องได้สัมภาษณ์ก่อนค่ะคุณแต่ว่าพวกเราอยากได้งานนี้จริงๆนะให้พวกเราเข้าไปเถอะนะคะนะไม่ได้ค่ะมีเรื่องอะไรเหรอดูจากรูปร่างหน้าตาของแกฉันว่าแกไม่ใช่คนดีหรอกไอ้โรคจิตนี่นี่แกตามพวกเรามาถึงที่นี่เลยเหรอหยุดนี่คุณเล็กท่านประธานของบริษัทนี้นะท่านประธานใช่พวกคุณทำพฤติกรรมแบบนี้กับคุณเล็กได้ยังไงฉันว่าพวกคุณกลับไปเถอะค่ะเพราะว่าคุณเล็กไม่มีวันรับคนนิสัยแย่ๆแบบนี้เข้าทำงานท่านประธานคะพวกเราต้องขอโทษท่านประธานด้วยนะคะพอดีว่าเมื่อกี้พวกเราเห็นท่านประธานแต่งตัวมอมแมมขนาดนั้นน่ะมันดูไม่น่าไว้ใจอะค่ะพวกเราก็เลยตอนนั้นผมเห็นว่ารถพวกคุณเสียก็เลยจะเข้าไปช่วยแต่พวกคนสองคนเห็นว่าผมใส่เสื้อราคาถูกก็เลยคิดว่าผมเป็นคนไม่ดีตัดสินคนอื่นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกแบบนี้คงไม่เหมาะกับบริษัทผมหรอกบริษัทผมจะไม่จ้างคนที่ไม่ให้เกียรติคนอื่นแบบพวกคุณเชิญพูดกลับไปได้เลยครับส่วนคุณตามผมเข้าไปสัมภาษณ์ข้างในนี่เองเฮ้ยนี่คุณมาเขียนรถฉันทำไมรถคุณเหรอก็ใช่นะสิแล้วคุณมาเขียนรถฉันทำไมก็คนดูสภาพผมสิคุณเหยียบน้ำข้างทางมาโดนผมหมดแล้วเป็นพวกคุณคนเดียวเลยคุณพูดเรื่องอะไรของคุณเนี่ยเอ้าก็เมื่อกี้คุณขับรถผ่านน้ำกระเด็นโดนผมโดนขึ้นบ้างอย่าเป็นไรไปคุณหยุดนะหยุดก็ฉันไม่เห็นนี่ว่าฉันเหยียบน้ำใส่คุณเมื่อกี้ตอนนี้ถือว่าผมเอาคืนละหายกันนี่หยุดนะมีอะไรคุณเอากระเป๋าตังค์ฉันไปใช่ไหมกระเป๋าตังค์อะไรรถคุณผมไม่เคยเปิดเลยคุณไม่ต้องมาแก้ตัวเลยนะฉันเพิ่งมาจอดรถเมื่อกี้นี่เองคุณก็ไปเขียนรถฉันละถ้าไม่ใช่คุณเอาไปแล้วใครจะเอาไปก็ผมจะไปรู้ได้ไงผมบอกไม่เอาไปก็คือไม่ได้เอาไปฉันไม่มีเวลามาล้อเล่นกับคุณนะผมก็ไม่มีเวลาล้อเล่นกับคุณเหมือนกันผมต้องไปทำงานต่อนี่ถ้าคุณบริสุทธิ์ใจจริงคุณต้องไปโรงพักกับฉันผมไม่ไปผมมีงานต้องทำอีกเยอะถ้าคุณไม่ไปฉันจะถือว่าคุณไปขโมยอะไรวะสวัสดีครับมีเรื่องอะไรช่วยไหมครับคุณตำรวจคะคุณช่วยเช็คกล้องวงจรแถวนี้ให้ดูหน่อยค่ะพอดีว่าเมื่อกี้ฉันเพิ่งมาจอดรถแล้วก็กระเป๋าตังค์ฉันหายค่ะได้ครับตามผมมาครับเจอแล้วครับสภาพผมสิคุณเหยียบน้ำข้างทางมาโดนผมหมดแล้วเป็นพวกคุณคนเดียวเลยคุณหยุดนะหยุดก็ฉันไม่เห็นนี่ว่าฉันเหยียบน้ำใส่คุณเมื่อกี้ตอนนี้ถือว่าผมเอาคืนละหายกัน
เฮ้ยหยุดนะคุณครับผู้ชายคนนี้เขาเป็นคนสติไม่ดีนะครับผมว่าเขาไม่ได้ตั้งใจขโมยหรอกยังไงแล้วผมจะช่วยตามหานะครับเห็นไหมผมบอกแล้วว่าผมไม่ได้ขโมยไปแต่ถึงยังไงคุณก็มาเขียนรถฉันอยู่ดีโอ้ยเราจะทำยังไงดีเนี่ยหมดเรื่องหมดแล้วใช่ไหมงั้นผมกลับก่อนคุณฉันต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เข้าใจคุณผิดไม่เป็นไรหรอกคุณนั่นกระเป๋าคุณหรือเปล่าเฮ้ยจริงด้วยนี่หยุดนะหยุดนะนะหยุดหยุดนะหยุดเฮ้ยหยุดนะหยุดนะเปล่าใจเย็นนะใจเย็นนะแลกกระเป๋ากันนะเปล่าก็จะตามกันคุณครับนี่กระเป๋าคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะคะที่ตามกระเป๋าฉันกลับคืนมาให้แล้วคุณเอากระเป๋าคุณให้เขาทำไมคะก็เหมือนคุณตำรวจเมื่อกี้บอกแหละครับเขาก็แค่อยากเล่นกระเป๋าเขาไม่รู้หรอกว่าข้างในกระเป๋ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเขาก็คืนครับค่ะขอบคุณนะคะครับแต่ฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะที่เข้าใจคุณผิดเมื่อกี้ไม่เป็นไรหรอกครับผมก็ต้องขอโทษด้วยที่ผมทำอะไรลงไปโดยไม่ทันได้คิดงั้นเล่าเจ้ากันนะคะถือว่าเราได้เพื่อนใหม่กันด้วยต้อนรับที่เราได้รู้จักกันเราไปดื่มกาแฟกันไหมคะเดี๋ยวฉันเลี้ยงยินดีครับหายไปไหนของมันวะโถ่เฮ้ยกุญแจWhat?
ณตำรวจคะฉันขอแจ้งความค่ะตอนนี้ฉันถูกลักพาตัวค่ะที่ถนนที่ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะคุณตำรวจช่วยฉันด้วยนะคะค่ะได้ค่ะหายไปไหนวะโถ่เว้ยอยู่นี่นี่เองมานี่อีแองตัวดีปล่อยนะอ้าวไปมานี่ปล่อยไปพี่อย่าทำอะไรฉันเลยนะฉันขอร้องล่ะนะแกรีบโทรหาครอบครัวเดี๋ยวนี้เอาเงินมาให้ฉัน1 ล้านถ้าแกรู้สึกปกปกแกเป็นผีเฝ้าที่นี่แน่ก็คิดสิเร็วๆหยุดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจไปไอโอ๊ตเก็ตนี่มึงทำอะไรลงไปมึงไม่ต้องพูดมึงกลับไปซะถ้าไม่อย่างนั้นอย่างนี้ไม่หลอดแน่มึงใจเย็นนะเว้ยมึงจะทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรมึงไม่ต้องสนหรอกกูหวังถอยออกไปไงถอยออกไปคุณตำรวจถอยไปสิไปโอ๊ตฟังกูนะเว้ยมึงปล่อยตัวประกันเถอะมึงเชื่อใจกูดิกูเป็นตำรวจกูสามารถช่วยมึงได้มึงช่วยกูไม่ได้หรอกไม่มีใครช่วยกูได้ทั้งนั้นกูบอกให้มึงออกไปไงออกไปสิโอ๊ตแต่นี่มันไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องเลยนะเว้ยมึงไม่ตกในสถานการณ์แบบกูไม่รู้หรอกไปมึงออกไปหมวยมันต้องเป็นห่วงนะพี่จะหาเงินมารักษาหมวยให้ได้พี่ไม่ต้องพยายามหรอกรักษายังไงมันก็ไม่หายหมวยอย่าพูดแบบนั้นสิหมวยลืมไปแล้วเหรอภาพที่เราวาดกันไว้ว่าเราจะมีลูกแล้วก็พาลูกไปเที่ยวทะเลไงถ้าวันหนึ่งหมวยไม่อยู่พี่ต้องอยู่ให้ได้อย่างเข้มแข็งนะถ้าพี่ไม่มีหมวยอยู่พี่ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอะหมวยถ้าพี่ไม่มีหมวยอยู่พี่ก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมอะหมวยหมวยนี่ขอโทษหมวยพี่ขอโทษหมวยพี่ขอโทษที่สุดสำหรับหมวยรู้แต่พี่ยังไม่ทำร้ายใครอีกWhy?
พี่ขอโทษพี่ขอโทษหวยเฮ้ยโอนยาหมวยลืมไปแล้วเหรอภาพที่เราวาดกันไว้ว่าเราจะมีลูกแล้วก็พาลูกไปที่ทะเลไงทะเลไงทำอะไรอยู่ทำไมแกดูรนรนเอ๊ะหรือว่าแกทำอะไรผิดเปล่านะคะคือหนูเพิ่งถูพื้นเสร็จค่ะหนูก็เลยเหนื่อยแกขโมยของของฉันใช่ไหมต้องใช่แน่ๆเปล่านะคะคุณหวยหนูไม่ได้ทำค่ะฉันไม่ได้ขโมยค่ะไม่ได้ถ้าแกคิดจะขโมยของฉันแกต้องเจอนี่คุณหมวยคะฉันไม่ได้ขโมยนะคะคุณหมวยฉันบอกให้อยู่ในนี่ไงฉันไม่ได้ขโมยนะคะคุณหมวยปล่อยฉันเถอะค่ะหมวยทำอะไรก็เห็นคนใช้คนนี้สิคะมันคิดจะขโมยของของฉันหนูเปล่านะคะหนูไม่ได้ขโมยค่ะของอะไรของหมวยหายไม่รู้ฉันยังไม่ได้ไปดูหมวยไม่รู้เลยว่าเขาขโมยของหมวยจริงหรือเปล่าแต่หมวยทำแบบนี้มันเกินไปนะก็มันทำตัวมีพิรุธเองอ่ะฉันก็คิดว่ามันขโมยของฉันแล้วพี่จะดูฉันทำไมเนี่ยมันก็ให้คนใช้คนหนึ่งอะพี่จะปกป้องมันทำไมฉันต้องขอโทษแทนภรรยาฉันด้วยนะเธอเจ็บตรงไหนหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวฉันขอตัวไปทำงานบ้านก่อนนะคะคุณหมวยฉันขอโทษนะคะว่าไงแพมว่างแล้วเหรอใช่พี่โอ๊ตรู้ไหมตอนเนี้ยแพมรวยมากเลยนะพี่โอ๊ตดูบ้านแพมสินี่หลังใหญ่ไหมพี่โอ๊ตแล้วพี่โอ๊ตก็ดูชุดแพมสิสวยไหมชุดเนี้ยแพงมากเลยนะแต่น่าเสียดายเนาะช่วงนี้แพมไม่มีเวลาเลยงานแพมก็ยุ่งมากไว้ถ้าพี่โอ๊ตหายเมื่อไหร่เราค่อยมาทานด้วยกันเนาะโอเคไหมเห็นน้องพี่มีความสุขพี่ก็ดีใจแล้วเ
ได้ยุ่งแน่ๆเลยคุณเกตคุณเกตคะฉันขอโทษค่ะฉันขอโทษทำไมเธอต้องอวดรวยเพื่อโกหกแฟนเธอด้วยเขาไม่ใช่แฟนฉันนะคะแต่เขาเป็นพี่ชายของฉันเองค่ะเขาเป็นโรคมะเร็งแล้วเขาก็คงจะอยู่ได้อีกไม่นานเรื่องที่ฉันต้องทำแบบนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าฉันอยากให้เขารู้ว่าตอนนี้ฉันอยู่สบายไม่อยากให้เขาต้องมากังวลเรื่องของฉันนะคะฉันขอโทษนะคะคุณเกตอย่าเอาเรื่องนี้ไปบอกคุณหมวยเลยนะคะแล้วฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะนะคะถ้าทำอะไรเสร็จแล้วก็เคลียร์ของด้วยเดี๋ยวคุณหมวยจะว่าเอาได้ไงแพมทำไมแพมแต่งตัวเหมือนแม่บ้านล่ะอ๋อแพมจะถ่ายรูปแพมจะใส่ชุดแม่บ้านถ่ายรูปแพมเห็นว่ามันน่ารักดีอ่ะพี่โอ๊ตว่าไม่น่ารักไหมล่ะพี่ก็ตกใจหมดงั้นพี่ขอเข้าไปดูในบ้านหน่อยแล้วกันโอ๊ยทำไงดีเนี่ยคุณเกตก็อยู่ในบ้านด้วยพี่โอ๊ตโหบ้านแพมนี่ใหญ่จริงๆเลยเนาะเฮ้ยนี่คุณเป็นใครเนี่ยเขาคือพี่ชายฉันเองค่ะแล้วคุณเป็นใครเหรอคือเขาเป็นผมเป็นแฟนแพมเองครับเกดเมื่อกี้เกดพูดว่ายังไงนะหมวยไปข้างนอกก่อนไปคุยกันให้รู้เรื่องเลยนะไปพี่โอ๊ตเดี๋ยวพี่นั่งรอตรงนี้แป๊บนึงนะเดี๋ยวแพมจะไปเอาน้ำมาให้ไปนะเกดไปแกอธิบายมาเลยนะว่าเมื่อกี้มันหมายความว่าอะไรแกจะคบชู้กับมันใช่ไหมหมวยไม่ใช่นี่มันจะไปกันใหญ่อะนะคือเรื่องมันเป็นอย่างนี แกก็แค่อยากช่วยแพมแค่นั้นเองนี่มันเรื่องจริงหร
จริงค่ะตอนนี้พี่ชายของหนูอยู่ได้อีกไม่ถึง1ปีถ้าเขารู้ว่าหนูมาทำงานเป็นแม่บ้านเขาก็คงไม่ยอมรับการรักษาตัวต่อแน่เลยค่ะแล้วอีกอย่างตอนนี้หนูก็เหลือพี่ชายแค่คนเดียวหนูอยากอยู่กับเขาให้ได้นานที่สุดแต่เรื่องนี้มันก็ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันนี่มวยเลือกใจร้ายได้แล้วแพมก็ทำงานกับเรามาตั้งเกือบปีมวยจะช่วยเขาแค่นี้ไม่ได้เลยหรือไงช่วยอะไรมวยก็แค่สลับบทบาทกับแพมไงเพื่อให้พี่ชายของแพมรู้ว่าน้องสาวเขามีชีวิตที่ดีดาคะคุณหมวยช่วยฉันเถอะนะคะแล้วฉันสัญญาว่าถ้าคุณหมวยช่วยฉันครั้งนี้ฉันจะตั้งใจทำงานบ้านฉันจะตั้งใจทำทุกอย่างให้มันดีขึ้นกว่าเดิมให้มันดีที่สุดเลยค่ะนะคะจะให้ฉันใส่ชุดแม่บ้านเนี่ยนะฉันทำไม่ได้หรอกหมวยยอมช่วยเขาหน่อยเถอะข้าวหรือยังเรามาทานข้าวกันนะหมวยทำกับข้าวเสร็จหรือยังค่ะใกล้เสร็จแล้วค่ะรอแป๊บนึงนะแพมตั้งแต่เกิดมาฉันไม่เคยทำกับข้าวฉันทำไม่เป็นหรอกนะจริงด้วยหนูลืมไปเลยค่ะงั้นเอางี้นะคะเดี๋ยวฉันรบกวนคุณหมวยเอาน้ำดื่มไปเสิร์ฟให้พี่ชายฉันก่อนได้ไหมคะอืมก็ได้นี่ค่ะดื่มน้ำก่อนนะคะขอบคุณครับพี่โอ๊ตคือถามว่าเราไปทานข้าวข้างนอกกันดีกว่านะคือว่าแม่บ้านใหม่เขาเพิ่งมาทำงานวันนี้เป็นวันแรกอ่ะแล้วเขาก็ทำกับข้าวไม่เป็นด้วยแพมกลัวว่ามันจะไม่ถูกปากพี่โอ๊ตเอาเราไปทานข้าวข้างนอกกันดีกว่านะใช่ค่ะใช่ค่ะต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะพวกคุณเลิกเล่นละครได้แล้วครับผมรู้ว่าพวกคุณคือเจ้านายแพมนี่คุณรู้ได้ยังไงคะก็ลูกบนฝาผนังไงครับผมขอบคุณนะครับที่เข้าใจแพมและคอยช่วยเหลือแพมมาตลอดแพมโชคดีแล้วนะที่มีเจ้านายดีๆแบบนี้ต่อให้น้องสาวพี่ไม่รวยใครใช้ชีวิตมีความสุขพี่ก็สบายใจแล้วส่วนค่ารักษาพยาบาลของพี่แพมไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่ยังพอมีเงินเก็บอยู่บ้างแค่แพมดูแลตัวเองให้ดีพี่ก็สบายใจแล้วแพมขอโทษนะที่แพมโกหก
แพมเดือนนี้ใช้เธอหยุดเพิ่มอีกอาทิตย์นึงนะเวลาไปอยู่กับพี่ชายเธอขอบคุณคุณเกตมากนะคะขอบคุณคุณหมวยด้วยค่ะอะไรกันเนี่ยนี่มันทำให้น้องยันเสนอให้เกดด้วยหรือว่าเกดรู้จักมันพี่บอกนะว่าเกดเล่นชู้กับมันอ่ะเดี๋ยวไม่ได้นะหมวยเกดบอกมาหมวยฟังแค่ก่อนเกดไม่รู้จักเขาจริงๆถ้าไม่ได้รู้จักแล้วนี่มันเฮ้ยช่วยด้วยที่มึงสวยมากเลยยังไงกูเอามึงเป็นเมียก็บุญของมึงแล้วมึงอย่ามาเล่นตัวมึงหุบปากไว้ถ้ามึงส่งเสียงแม้แต่แอกเดียวมึงไม่มีชีวิตรอดพรุ่งนี้แน่สวัสดีครับผมช่างไฟที่คุณนัดไว้ครับเออเข้ามาเบเกอร์นี่แหละลองเช็คดูแล้วกันครับผมว่าเฮ้ยอะไรของคุณเร็วๆสิเออพี่ครับผมขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำก่อนนะครับผมไม่ไหวแล้วครับอะไรนักหนาวะเร็วๆๆครับคุณช่วยฉันด้วยนะคะคือแฟนฉันเขาขังฉันไว้ที่บ้านหลังนี้แล้วเขาก็ไม่ให้ฉันออกไปไหนเลยเวลาที่เขาโกรธหรือว่าโมโหอะไรจะทำร้ายฉันตลอดเลยค่ะพี่ค่ะคุณช่วยฉันพาออกจากที่นี่หน่อยได้ไหมคะนะคะฉันมีค่าตอบแทนให้คุณด้วยนะคุณช่วยฉันเถอะคุณพูดจริงเหรอค่ะ
งั้นก็ได้เดี๋ยวผมจะลองหาวิธีดูคุณรอสัญญาณจากผมนะค่ะค่ะได้ค่ะมาคุณอย่าลืมนะคะงั้นผมไปก่อนนะช่างวะมาแล้วครับขอโทษนะครับที่ให้รอนานเดี๋ยวผมซ่อมให้เลยครับพี่บ้านหลังนี้พี่อยู่คนเดียวเหรอก็ดิมึงมีหน้าที่ซ่อมก็ซ่อมไปอย่ามาเสือกครับครับเร็วๆหน่อยครับรีบๆเสียงลมจริงพี่ครับเรียบร้อยแล้วครับนะไม่ต้องถอนขอบคุณนะครับงั้นผมขอตัวก่อนนะครับคุณคุณวันนี้โชคดีจังเลยวะได้เงินมาตั้ง2ต่อก็อย่าไปช่วยตัวเองเดือดร้อนวะขอโทษนะนายตรายแน่ๆเลยอ่ะเรารีบไปช่วยเขาเถอะมาดิฉันนัดสาวไว้เดี๋ยวเขาจะมาที่บ้านคงรู้นะว่าต้องทำตัวถ้าไม่อยากเจ็บตัวจ้าเฮ้ยเกดผู้หญิงคนนั้นถูกจับตัวมาเหรอไม่รู้สิแต่เหมือนเขากำลังตกอยู่ในอันตรายเลยไปงั้นต้องงี้นะหมวยไปเร็วคุณคะคุณคือผู้หญิงที่เขานัดมาหรือเปล่าคะใช่ค่ะเขาฝากเงินไว้ให้แล้วบอกให้คุณกลับเลยค่ะมีเรื่องดีๆแบบนี้ด้วยเหรอได้เงินมาฟรีๆใช่ค่ะแต่ฉันขอสลับชุดกับคุณได้ไหมคะนี่น้องพลอยเหรอใช่ค่ะถึงแม้ในรูปอาจจะไม่เหมือนตัวจริงแต่รับรองว่าเด็ดแน่นอนค่ะแบบนี้แหละฉันเลือกไม่ผิดจริงๆเลยไปไประเบียงกันเลยไหมเดี๋ยวก่อนสิคะพลอยว่าไปตามก่อนดีไหมคะเดี๋ยวพลอยจะพาไปที่ที่มันตื่นเต้นตื่นเต้นได้สิจะพาไปได้หรือยังเราจะไปที่ไหนกันดีนะคิดสิคิดออกแล้วค่ะงั้นเราไปกันเลยดีไหมคะไปเลย
ุณขึ้นรถเลยครับระวังนะคะพาพี่ไปไหนเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็รู้ค่ะระวังนะคะทางนี้เลยค่ะไปไหนนะไอ้ชอบความแรงซะด้วยซาดิสอ่ะจ๊ะเฮ้ยเกดรีบไปห้ามเขาเร็วที่เขาทำนั้นมันถึงแก่ชีวิตเลยนะหมวยเฝ้าเหตุการณ์ไว้นะเดี๋ยวเกดโทรแจ้งความก่อนฮัลโหลครับคุณตำรวจพาพี่มาที่ไหนเนี่ยพี่ตื่นเต้นไม่ไหวแล้วเปิดตาได้เรียงแฮมทำไมถึงเป็นแกที่พวกแกจะทำอะไรพาฉันมาทำไมตรงนี้ฉันก็มาส่งแกลงนรกแกคนเร็วๆอย่างแกไม่สมควรจะอยู่บนโลกใบนี้สิ่งที่แกทำกับฉันฉันไม่มีวันยกโทษให้แกแกตัวที่ชาติหน้าเถอะเฮ้ยคุณอย่ามึงไอ้คุณอย่าทำแบบนี้เลยนะครับถ้าเขาเสียชีวิตขึ้นมาต้องเป็นคุณเองที่ติดคุกผมว่าเรื่องนี้คุณให้ตำรวจจัดการนะครับแล้วเขาก็จะได้ชดใช้กรรมของเขาในคุกเองอย่าให้มือของคุณต้องมาแปดเปื้อนเพราะคนแบบนี้เลยครับจริงค่ะคุณทำไปคุณก็ได้ให้ความสะใจแล้วชีวิตหลังจากนี้ของคุณล่ะคะคุณมีโอกาสได้เริ่มต้นใหม่แล้วนะคะไปใช้ชีวิตให้มีความสุขค่ะที่พวกคุณช่วยฉันไว้ครับผมแจ้งตำรวจไปแล้วนะครับอีกสักพักก็น่าจะมาพวกคุณกลับก่อนเลยก็ได้ค่ะเดี๋ยวฉันจะรอให้ปากคำตรงนี้ก่อนครับพวกเราขอบตัวกันนะครับยังไงฉันก็ต้องขอบตัวพวกคุณมากจริงๆนะคะขอบคุณค่ะ